ผมให้ความสําคัญกับเรื่องงบปี68นะครับเพราะว่างบปี68เนี่ยคราวนี้รัฐบาลเนี่ยหมดหมดทางที่จะเอาไปโยนความผิดให้คนอื่นแล้วอตอนงบปี67ก็บอกว่าเออเป็นงบซึ่งทําอะไรไม่ได้มากใช่ไหมครับผอ,อตั้งรัฐบาลชาจัดให้โน่นนี่นั่นแต่ปี68เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์แล้วไงนะครับประเด็นที่2ที่ผมอยากจะจับตาดูคือว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับ จะมีฟอร์มสดเหมือนตอนอภิปรายงบปี67อย่างต่อเนื่องไหมนะครับแน่นอนว่าคนที่เขาอยู่ในอํานาจมา10เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยกลไกในการบริหารราชการมันเป็นยังไงตรงไหนเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการอภิปรายงบประมาณเนี่ยพวกรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่เขาจะไม่งอมืองอตีนให้ก้าวไกลเนี่ยเขาเรียกว่าทอล์กโชว์อยู่ฝ่ายเดียวแล้ว นะครับอันนี้ต่างหากซึ่งผมคิดว่าเราควรจะจับตาดูครับนะครับอย่างน้อยที่สุดนะไอ้เงินก้อนนี้มันจะเอาไปทำอะไรบ้างครับนะครับหรือคนที่อาจจะอยากจะอยากจะรู้ว่าดีต้นวอล l e t มันได้แน่หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ดูได้จากการการอภิปรายงบประมาณในรอบนี้ครับผมคิดว่าช่วงวันที่ 18, 19, 20สานะสำหรับผมนะผมพูดจริงนะผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าแต่เอาล้นะครับประเด็นที่ไกล เปิดมาครับผมก็จะค่อยๆมาอธิบายความให้ฟังใช่แต่ว่าเอาปฏิทินบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับสิบแปดครับนะครับสภาเนี่ยจะมีการประชุมวิสามันกันใช่พิจารณาเรื่องของการแก้ไขพรบประชามติถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันอังคารเนี่ยมีสภาให้ดูอีกแล้วหลังจากอยู่ในช่วงปิดเทอมใหญ่ถูกต้องสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามวันนี้จะคุยเรื่องพรบงบประมาณหกแปดถูกต้องครับเพราะนั้นผมถึงบอกไงว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าสังคมก็อาจจะรู้สึกอะไรล่ะตื่นเต้นอ่าเฮ้ยวันที่สิบแปดโอ้โหเหมือนกับโอ้ ยังไงฮะปิงวังยมนั่นไหลมาบรรจบกันเหรอสมัยผมเป็นเด็กใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ไหลมารวมกันสีสายใช่ไหมทำอย่างกบเฮ้ยสีสายนี้ขอโทษนะจะมารวมกันที่ปากน้ําโพเว้ไม่มีอะไรเลยครับเอาเรื่องที่หนึ่งเลยนะอันนี้ว่าว่าตามเอกสารของศาลเลยหนึ่งด้อมส้มนะครับไม่ต้องหลอนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าว่า พักเก้าวไกลเนี่ยยื่นคำร้องขอให้การ,รนะครับชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณอะไรล่ะคุณพิธาก็ได้อธิบายต่อสังคมแล้วแล้วพักเก้าไกลเขาก็แนบเอกสารแนบบัญชีพยานไปอีกสิบกว่าท่านสารท่านก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วกกตล่ะ นะครับนอกจากคำวินิจฉัยของศาลแล้วเนี่ยค,คุณจะมีพยานอื่นไหมกี่คนคุณก็บอกมามก็ให้กะกะตเนี่ยแจ้งมาภายในวันจันทร์ที่17ครับถามว่าทําไมวันอังคารที่18สศาลท่านจะได้มาดู นะครับว่าเอาและจะต้องไต่สวนกี่วันจะนัดทุกวันไหนอะไรยังไงอันนี้มันเป็นกระบวนการพิจารณาคนสงสัยว่าทําไมต้องเป็นวันที่18บแปดไงาปถึงว่าทําไมศาลจะมา<ฆ>พิจารณาไปถึงว่ามาดูว่ายังไงดีวันที่18ใช่ไหมไม่ต้องไปสงสัยหรอกครับ,รบเรื่องนี้นะมันเป็นกระบวนการทางธุรการของศาลนะครับผมเ่ยไม่สงสัยในเรื่องนี้เลยนะครับมีหลายคนก็ไปดูดวงดูอะไรกันก็ว่ากันไปเถอะแต่ผมเนะี่ยยึดตามการปฏิบัติที่มันเป็นจริงอว่า วันที่18เนี่ยนะครับใครจะจินตนาการว่าโอ้โหออะไรนะเคยฟังเพลงฝรั่งมา The End of the World เพลงรุ่นแม่ผมครับครับ The End of มันไม่ใช่ The End of the World ของชาวสีส้มครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นท่าทีกรกตท่านกรกตท่านท่านมานั่งแถลงเองเลยท่านบอกว่าก้อยสิ่งที่แน่ไปเนี่ยน้ำหนักมันพอแล้วเพราะนั่นคือคำวินิจฉัยของสารน้ำนู้น เพราะฉะนั้นภายในวันที่17ดนี้ก็ไม่มีอะไรละก็กตจะมีอะไรเพิ่มก็ส่งถ้าไม่มีอะไรเพิ่มนะครับวันที่18ศาลท่านก็ท่านก็จะได้มากําหนดตารางไงใช่ไหมครับส่วนก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาก็จัดเต็มคาราเบลอยู่แล้วนะครับคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะผมเข้าใจพักก้าวไกลใช่ไหมครัในเมื่อพักก้าวไกลเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องและแน่นอนว่าถูกยุคแน่ๆ เมื่อรู้ว่าถูกยุบแน่ๆเนี่ยนะครับก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่อเช่นเดียวกันผมก็อยากพูดกับคุณกายครับว่าสารน้านูนเนี่ยองค์ประกอบของตุลาการเนี่ยไม่เหมือนสารอื่นใช่ไหมครับเพราะมีองค์ประกอบที่หลากหลายกว่ามาจากสารยุติธรรมมาจากสารปกครองแล้วก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสาขานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยผู้ทรงุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์จนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารและการแผ่นดินครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่ขึ้นสู่ศาลรัลน้นูลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นคดีทางการเมืองเมื่อมันเป็นคดีทางการเมืองผมไม่ได้บอกว่าศาลรัล้นูนเล่นการเมืองนะครับศาลรัลน้นูญก็จะอะไรครับเข้าอกเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองนะครับอะไรที่มันตึงอะไรที่มันจะย่อนทําให้เหตุการณ์นะครับมันไม่มันผ่านพ้นไปได้โดยดีทุกฝ่ายไม่เกิดการตึงเครียดทางการเมืองับศาลท่านรับรู้และศาลเข้าใจ ถ้าแปลไทยให้ง่ายตอนนี้ถ้าใครเคยฟังเพลงของคุณจิรศักดิ์ปานพุ่มครับคุณแมวเพลงอะไรนักโทษประหารเราเล่นแบบเพลงล็อกเลยรุ่นเก่ารุ่นเก่านักโทษประหารนี่เคยดูหนังใช่ไหมอยากกินอะไรผู้คุมก็จะหามาให้เช่นเดียวกันพักเก้าไกลก็เข้าข่ายนักโทษประหารนะครับในเมื่อวันนี้ในเมื่อวันนี้นักโทษประหารอยากจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความสิบเอ็ดคน <g ül> ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรที่ศาลท่านจะจัดให้ครับ <g ül> นะครับเพราะนั้นเอาอันที่หนึ่งก่อนล้มที่หนึ่งว่าวันที่สิบแปดล้มเนี่ยอันเนี้ยจินตนาการครับ <g ül> นะครับเพราะนั้นเลิกไปก่อน,นครับข้อต่อมาอันที่สองกรณีของนายกเศรษฐาอ่าอ,อันนี้ก็บอกอุ้ยล้มที่สองล้มนี้เนี่ยนะครับมันจบทั้งข้อเท็จจริงและมันจบทางการเมืองไปก่อนหน้านี้แล้วเอาจบทางข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงก็คือว่า พยานสําคัญในคดีนี้เนี่ยนะครับมีอยู่คนเดียวคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับคนอื่นนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรโดยอํานาจและหน้าที่ตามกฎหมายเลยคนที่มีหน้าที่และอานาจตามกฎหมายในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีจะหาหรือใครในประเด็นไหนเนี่ยมันคือหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนราชการอื่นไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเสษฐาเนี่ยนะครับ ท่านไม่ถูกพักงานอท่านยังทําหน้าที่อยู่นะครับเลขาธิการคอรมอรคนไหนครับที่จะไปให้การในทางร้ายต่อเจ้านายตัวเองอืแล้วในความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมเรียนแฟนๆไทยรัฐออนไลน์เลยนะครับทุกวันอังคารเนี่ยเขาย้ายข้าราชการกันทุกวันอังคารไปดูได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วว่าย้ายทุกเมษาย้ายทุกตุลาตอนนี้ย้ายได้ทุกวันอังคารไปดูได้เลยครับ มติคอรมอทุกวันอังคารมีย้ายข้าราชาการทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเลขาคอรมอก็เป็นตําแหน่งราชาการครับถ้ายึกยักเขาก็ย้ายอืออันนี้ผมพูดตรงครงับนะถ,ถ้ามีท่าทีว่าจะให้ทางร้ายต่อเขาเขาบอกงั้นเองไปก่อนอ,ออเถ้าผมไม่ได้อยู่พวกค,คุณก็ต้องไปก่อนผมครับแน่นอน,นว่าคนเป็นข้าราชาการประจํานี่ผมไม่ได้กล่าวร้ายนะ แต่ผมก็เลยบอกว่าคนเป็นข้าราชการประจําเนี่ยเขาจะเอาชีวิตอันแสนสบายเข้ามาเสี่ยงทําไมคําว่าแสนสบายคืออะไรคุณกายเนี่ยทำงานในภาคเอกชนครับนะครับพูดง่ายๆถ้าไม่มีเงินเก็บนะตอนแก่ก็30สบบาทรักษาทุกโรคอย่างเดียวกลับได้เบี้ยยังชีพเท่ากับนายใหญ่เดือนละเจ็ดร้อยแต่ข้าราชการไทยไม่ใช่นะครับข้าราชการไทยเนี่ยนะครับความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏนะครับเอาไปปีละขั้นครึ่งอ่า จากนั้นอายุครบ60นะครับเบิกรักษาฟรียันตายนี่ระหว่างทางไม่รวมพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับลูกและที่สําคัญนะครับบํานานรับไปจนวันตายครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมนะครับกับกับกับพิเวเลชนะหรือสิ่งที่ข้าราชการไทยได้รับเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจแบบผมเนี่ยว่าแล้วเขาจะเอาชีวิตเขามาเสี่ยงทําไมอถามว่าเขาเอามาเสี่ยงทะเลาะกับนายกรัฐมนตรีครับเพื่ออะไรโอ้ยฉัน เกียรติเศรษฐาฉันหมั่นไส้ฉันผดุงความถูกต้องประเทศแห่งนี้ต้องมีแต่ความถูกต้องตลกผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีข้าราชการคนไหนในยุคนี้เพื่อนข้าราชการเถียงเถียงผมได้นะแสดงตัวเลยครับขอให้เปิดตัวมาเลยนะครับช่วยมาบอกเลยว่าเพื่อนข้าราชการคนไหนพร้อมจะทะเลาะกับนักการเมืองอืในฐานะข้าราชการประจําครับช่วยบอกมาทางไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์จะได้ไปทําข่าวครับเอาให้ชัดๆครับ นะครับเพราะจากประสบการณ์ผมนะไม่กล้าสักลายอืนะครับไม่กล้าสักลายเพราะอะไรมีแต่ว่าอย่าบอกนะว่าข้อมูลนี้มาจากผมนะกลัวกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะผมบอกไว้ก่อนแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความมั่นคงของชีวิตนะครับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาความมั่นคงของชีวิตเขาซึ่งมีภาระอีกมากมายที่ต้องดูแลเอามาเสี่ยงเพื่ออะไรครับ เพื่ออะไรได้ชื่อว่าเฮ้ยโอ้โหขจัดนายกซึ่งหน้าตาแบบดูแล้วไปตั้งคนซึ่งมินเมตอประพฤติจริยะทำผิดไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นหรอกครับนะครับไอ้นั่นนะ่ะต้องเรียกว่าอยู่ในอุดมคตินะครับโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครคิดแบบนั้นม,มีข้าราชการหลายท่านเคยทําแบบนั้นแล้วก็ถูกเอามายกตัวอย่างนะครับให้กับข้าราชการรุ่นหลังฟังว่าอย่าไปทําแบบรุ่นพี่ๆคนนั้นเลย ทำไปก็ไม่เจริญก้าวหน้าครับอยู่รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอย่างนี้ดีกว่าจบประเด็นที่สองแล้ว40สวนี่คือจบไปแล้วใช่ไหมคนที่ไปร้องเนี่ยประธานบุตรคือผมกำลังจะพูดต่อนะเมื่อกี้เรื่องข้อแท้จริงเอาในทางการเมืองในทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับเพราะผมเป็นคนบอกเองว่า40สวเนี่ยนะครับมาจากสายไหนสายปลานะฮะผมพูดคนแรกในประเทศไทยผมกล้าพูดได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครกล้า ฟันธงเลยผมก็รออยู่ไงว่าเฮ้ยใครจะกล้าฟันธงรับผมก็เลยฟันธงให้เ,เลยว่ามาจากสายป่านะครับเพราะผมได้ยินได้ฟังบทสนทนามานะครับผมก็เลยบอกเลยว่ามาจากสายป่าผมได้ยินได้ฟังถึงประโยคทองว่าว่าทําอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อ,อใครพูดนะครับ,รบเสียงคล้ายๆก,กับคนที่บอกว่าบ้านเมืองวุ่นวายเพราะคนในป่า เสียงใกล้เค <to> ียงกันครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันเถอะนะเพราะอะไรแต่อันนั้นผมฟังตอนที่อยู่คนที่พูดที่พูดที่โคราชกับพูดที่ปทุมธานีผมฟังผ่าน y u u t u ครับแต่ถ้าทำอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมฟังผ่านโดรนเพราะนั้นมันจะบอกว่าเฮ้ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าผมไม่ใช่นักนัก อาซาวอินจจเนียร์่าผมตอบไม่ได้แต่เอาแน่ๆว่าผมได้ยินประโยคน,นี้มา